ทำเมนูสุกี้ไข่ข้นแต่ก่อนอื่นขอเตรียมเครื่องปรุงที่สำคัญหนึ่งอย่างนะครับนี่คุณผู้ชมครับคุณเชียงเมนี่ค็อกเทลตระอาจจะยิ่งสั่งคุณผู้ชมหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตังมันน้อยเนื้อเยอะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับหวานก็น้อยเค็มก็น้อยเวลารับประทานให้ได้ผลดีที่สุดต้องจัดการต้มสักครึ่งชั่วโมงในน้ำเดือดปานกลางเสร็จแล้วก็มาหั่นบางๆเดี๋ยวจะไปจัดการต้มซะแล้วเดี๋ยวเรามาทำสุกี้กันครับชอบทำเมนูนี้มากเลยคุณผู้ชมครับสุกี้ไข่ข้นเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะครับเราเริ่มต้นด้วยการเตรียมผักก่อนเพราะไม่ใช่สุกี้น้ำวันนี้ใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตรับรองจะติดใจใส่น้ำมันลงไปก่อนเลยเป็นเมนูที่แบบอย่าว่ากันนะค่อนข้างใช้น้ำมันเยอะให้กระทะร้อนๆก่อนนะคุณผู้ชมนะผัดผักปุ๊บฟับปุ๊บฟับใช้ได้เลยเร็วมากคุณผู้ชมครับน้ำมันของเราเริ่มร้อนแล้วเราจะใส่ผักลงไปก่อนแล้วแต่นะสำหรับผักบางคนก็ชอบใส่ผักไทยๆลงไปด้วยตำลึงอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้เป็นผักบุ้งจีนกับผักกัดขาวบางทีก็ต้องมีต้นหอมนะคุณผู้ชมนะแต่แล้วแต่อีกเช่นเดียวกันถ้าใส่ผักเสร็จก็ตามด้วยวุ้นเส้นวุ้นเส้นก็จะสุกง่ายไม่ยากอยู่แล้วคุณผู้ชมไม่ต้องปรุงรสอะไรเลยเพราะเดี๋ยวรสชาติจะอยู่ที่น้ำสุกี้ของเราเห็นไหมตำรับนี้จะมีความแปลกแหวกแนวเล็กน้อยคุณผู้ชมลองดูนะไปทำรับประทานที่บ้านนะคุณผู้ชมนะได้อีกหนึ่งตำรับเก๋ๆใหม่ๆของครอบครัวเอาละวุ้นเส้นสุกแล้วจืดๆแบบนี้นะคุณผู้ชมนะตักใส่จานไว้เลยอันนี้ต้องเสิร์ฟแบบจานท่าฝาตุ่มน้ำนะคุณผู้ชมนะเนี่ยเสร็จแล้วค่ะสุกี้ของเราเรียบร้อยค่ะยังไม่ได้ทำน้ำสุกี้เลยเอาละคุณผู้ชมเป็นตำรับที่ต้องเรียนคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าเราไม่ได้ใช้น้ำจิ้มสุกี้สำเร็จรูปเพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมต้องทนหน่อยเรามีเครื่องปรุงเยอะแยะไปหมดเลยเริ่มต้นสุกี้ไม่ใส่ไม่ได้เต้าหู้ยี้ขอใช้เฉพาะน้ำนะเพราะว่าเนื้อเต้าหู้ยี้ด้วยใส่ได้นิดเดียวเป็นคนกลัวว่ามันจะเค็มเกินน้ำเต้าหู้ยี้ก็เค็มแล้วนะเอาแค่พอหอมๆพอใส่น้ำเต้าหู้ยี้ลงไปเสร็จพริกไทยป่นคุณผู้ชมแล้วก็ตามด้วยน้ำมันงาน้ำมันงานี่ขาดไม่ได้เลยนะคุณผู้ชมผงปรุงรสนิดหนึ่งซีอิ๊วขาวเสร็จแล้วก็ใส่ซอสเห็ดหอมหรือซอสหอยนางรมแล้วแต่คุณผู้ชมกระเทียมกับพริกขี้หนูสับใส่ลงไปด้วยเหล้าจีนหยด2หยดสำหรับการประกอบอาหารปกติไม่ค่อยบอกใครแต่วันนี้ยอมซอสพริกใส่เป็นนิดหนึ่งเห็นไหมคุณผู้ชมมาแบบนี้น้ำมันถั่วเหลืองมรกตรับรองจะติดใจน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงนิดเดียวเป็นความลับแต่วันนี้ถูกเปิดเผยให้คนทั้งโลกรู้แล้วว่าเราใส่อัมพวากะทิ 100% ด้วยนะคนทั้งหมดให้เข้ากันเสร็จแล้วใส่ไข่ไก่1ฟองลงไปเอาละพร้อมแล้วคุณผู้ชมต้องตั้งใจชมแล้วล่ะเราจะใส่น้ำมันลงไปในกระทะเอาละคุณผู้ชมกระทะน้ำมันร้อนแล้วใส่เนื้อสัตว์กุ้งปลาหมึกหมูจะหมักไม่หมักเรื่องคุณผู้ชมแต่เราไม่หมักเราว่าสดๆแบบนี้เลยโอ้เห็นไหมจะได้แล้วเนาะน่าทานนะคุณผู้ชมพอเสร็จเรียบร้อยกุ้งเริ่มจะสุกต้องให้ชัวร์นะเพราะว่าถ้ามันไม่สุกนี่เป็นเรื่องสุกมากก็ไม่ได้ไม่แห้งแข็งกระด้างนะคุณผู้ชมนะใส่งาลงไปหน่อยนึงเดี๋ยวเหลือไว้โรยหน้าหน่อยนะแล้วก็คุณเชียงเมนี่ค็อกเทลนี่เห็นไหมลงไปเลยมันจะหอมขึ้นตอนนี้แหละแล้วก็เจ้าซอสที่เราทำไว้อุตส่าห์คลุกเองใส่เลยคุณผู้ชมไปเรื่อยๆทีนี้เราก็ผัดไฟอ่อนๆคุณผู้ชมนี่เห็นไหมคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อนะเห็นไหมดูเหมือนทำเล่นๆอย่าสิเนี่ยเดี๋ยวเราดูซิที่ก้นกระทะปุดๆหรือยังนี่ปุดๆแล้วเห็นไหมปุดๆแล้วสุกสุกี้แบบไข่ข้นสุกแล้วตักราดเสร็จแล้วเราก็ตักเลยคุณผู้ชมเสิร์ฟสุกี้ไข่ข้นเ
ขึ้นช่ายไว้สักมุมหนึ่งงาขาวตะเกียบช้อนรีบเลยคุณผู้ชมครับเสร็จแล้วไม่ว่าคุณจะเอาเต้าหู้ยี้เนี่ยมาทำสุกี้ไข่ข้นครับหรือจะเอามาทำเมนูดอกหอมผัดตับกระทะร้อนเนี่ยนะก็อร่อยทั้งสองเมนูเลยล่ะตำรับดีๆแบบนี้คุณผู้ชมเก็บเอาไว้ทำรับประทานกับครอบครัวนะครับดับเบิลความอร่อยกับฟรุตามิน่าทราดิชันแนลพาวเค้กทุเรียนมาร์เบิลที่คัดสรรเนื้อทุเรียนพันธุ์ดีเพิ่มความพิเศษด้วยผงโกโก้เกรดพรีเมียมนำมาผสมเป็นบัตเตอร์เค้กสูตรพิเศษการันตีความอร่อยโดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนื้อเค้กเนียนนุ่มชุ่มฉ่ำ1ชิ้นราคา750บาทพิเศษเมื่อสั่งซื้อคู่กับเค้กทุเรียนรวมเป็น2ชิ้นราคาเพียง 1,300 บาทสั่งจองด่วนที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดสอบถามโทร026827644ครั้งแรกของการรวมตัวข้าวเจ้าที่ดีที่สุดที่ผ่านการคัดสรรโดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์กับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ข้าวเม็ดสวยหุงขึ้นหม้อนุ่มละมุนพิเศษ4แพ็คราคาเพียง380บาทส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่026827644หรือจะสั่งออนไลน์ได้ที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อื่นประสิทไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นๆ น่ากินใช่ไหมล่ะ1แพ็คราคา175บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไวๆนะ